ลัคนาราศีกุมเดือนนี้งานมากเงินมากจริงหรือไม่แฟนจะพารวยใช่หรือเปล่าแล้วออนไลน์จะขายดีจริงๆเหรอพร้อมเลขเด่นนำโชคผมเกรทเทวาโหราเพื่อมือชนมีคำตอบในคลิปนี้แน่นอนครับคือดวงดาวคนเกิดราศีกุมหรือคนเมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดอยู่ลัคนากุมนะครับของเดือนมิถุนายน2563ครับก็สวัสดีท่านในเป็นทางการอีกครั้งนะครับมาสู่ช่วงพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับจะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ายังมีดาวพฤหัสสวัสดีนะครับและดาวเสาร์และดาวศุกร์นะครับพักองศาถึง3ดวงนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องคิดให้ควรให้รอบคอบนะครับไฮไลท์ดวงนะครับที่ผมบอกไปนะครับผมออนไลน์ขายดีครับนี่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าดาวประจำตัวเราคือดาวราหูอยู่แล้วนะครับราหูคือเลขแปดมักจะเกี่ยวข้องกับไฮเทคเทคโนโลยีออนไลน์ช่างสังเกตนะครับยิ่งถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะขายดีครับไม่ใช่เท่านั้นนะครับดาวอังคารครับจะย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินนะครับในวันที่16มิถุนายนไปแล้วครับเรียกว่าสายชักกระดุมพักครับมีเกณฑ์ได้ตังค์ได้เงินนะครับจากการติดต่อสื่อสารการทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นขายดีแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อดูดาวดวงอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์นะครับหรือจะแทนพบพันธุนะครับเดี๋ยวหลังวันที่8มิถุนายนจะย้อนกลับมานะครับแต่ยังพักองศาอยู่เช่นเดียวกันตามที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นดาวพันธุภาคองศาเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับการขับขี่อะไรต่างๆบ้านอาจจะมีเคสต้องซ่อมนะครับต้องทำหรือสุขภาพคนในบ้านนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับตรงนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วตัวเราครับดวงนี้นะดาวราหูเราเนี่ยจะโคจรเจอดาวพุธและดาวอาทิตย์นะครับดังนั้นเป็นจุดจังหวะที่บอกได้เป็นอย่างยิ่งว่าเดือนนี้จะคิดจะพูดจะทำอะไรเนี่ยต้องรอบคอบระมัดระวังคิดก่อนพูดนะครับหรือให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดก็คือพูดน้อยๆทำเยอะๆนะครับเดือนนี้และทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ด้วยดีนะครับไม่งั้นก็จะถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นไงรู้ไหมครับจะมีปัญหาเจรจาทะเลาะเบาะแว้งได้ครับโดยเฉพาะใครรู้ไหมครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวก็ได้หรือบุตรบริวารลูกเราก็ได้เขาอาจจะมีการทะเลาะมีปากเสียงหรือบริวารลูกน้องเรานะครับถ้าเราจะพูดกับลูกน้องถ้ามีคนกลางช่วยพูดด้วยก็จะดีมากเลยนะครับตรงนี้เนื่องจากมีดาวอาทิตย์นะครับจะย้ายมาในวันที่15มิถุนายนนะครับเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าระวิภูมิทั้งโสราปัญจักและลัคนาทุกเจ้าจันทร์กับชีวาเป็น8ศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนี่หลักนะครับมีดาวที่แรงๆนะครับอยู่ในเดือนตุลาคมนะครับดังนั้นต้องระวังในการที่จะทำอะไรต่างๆนะครับมีฝากไว้ด้วยเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องการเงินครับโอ้โหอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับมีดาวอังคารมารออยู่นะครับเรียกว่างานมากเงินมากครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดรวมกับการงานเลยเพราะดาวอังคารเนี่ยก็เป็นตัวแทนพบกรรมะครับของชาวราศีกุมไปรออยู่เรือนกระดุมพระช่วงวันที่16ไปแล้วเห็นไหมครับโอ้โหแปลว่าทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยครับลุยให้เต็มที่เลยครับเงินทองจะมาครับแต่ฝากด้วยนะครับว่าดาวการเงินยังโคจรพักองศาครับเป็นวินาศเจริญชะตาเพราะฉะนั้นได้มานะครับถ้าอยากให้อยู่กับเรานานๆนะต้องพยายามไม่เก็บแต่เงินสดจะเอาไปแปรรูปเอาไปให้แฟนเอาไปให้พ่อแม่ครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้มีเงินเก็บมากขึ้นแต่ถามว่าหาเงินได้เยอะไหมได้เยอะแน่นอนครับด้วยความที่มีทั้งดาวเกตดาวอังคารเนี่ยมารออยู่เองนะครับผมบอกเลยว่ามีแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องความรักอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่แฟนพารวยนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนพบปัตตานีคือดาวอาทิตย์ครับ
แล้วช่วงกลางเดือนครับวันที่15มิถุนาครับจะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคครับราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีโชคอยู่พระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองโอ้โหชัดเจนเลยครับไม่ต้องซื้อหาก็มาเองนะใครมีแฟนนะครับเขาก็จะมาจัดการให้เราได้นะครับต้องเป็นเดือนที่เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเยอะถ้ามีแฟนให้แฟนช่วยทำนะมันจะเรียกว่าหนักก็จะกลายเป็นเบาเขาก็จะช่วยเหลือเพื่อกูเราได้แล้วก็จะให้โชคเราหรือถ้าจะเสี่ยงโชคไปกับแฟนเลยครับไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะครับตรงนี้อยู่ในเรื่องปุตตะนะครับเป็นซื้อในสถานที่เกี่ยวกับเด็กๆซื้อกับที่คนอายุน้อยกว่าจะมีเกณฑ์ถูกมากเป็นพิเศษเลยนะครับตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับว่ามีดวงทางด้านการเสี่ยงโชคหรือไม่นะครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับที่เห็นชัดๆเลยครับในเรื่องของความรักถ้าเป็นคนโสดก็ให้เรียนรู้กันไปนะครับประคับประคองไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่าในมุมนี้ดาวอาทิตย์ก็ยังเจอดาวราหูอยู่นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะถูกกันมากหรอกส่วนคนมีคู่ก็เชื่อว่าให้โชคถ้าเขาให้เราก็รับไว้นะครับไม่ต้องไปพูดเยอะนะถ้าพูดเยอะเดี๋ยวกลายเป็นทะเลาะกันได้เหมือนกันนะครับอันนี้ฝากด้วยนะในเรื่องความรักเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมควรจะสงบสติอารมณ์นะเพราะเห็นแล้วดาวอังคารนำหน้านี่อาจจะเป็นพวกบู๊พวกลุยอ่ะกล้าได้กล้าเสียใจถึงเอาไงวะเลิกก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทะเลาะเดี๋ยวจะงอนกันเปล่าๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการงานนี่บอกได้เลยว่าคือก่อนวันที่16มิถุนายนเดี๋ยวดาวการงานก็ทับตัวเองอยู่แล้วพอหลังวันที่16ก็งานก็ไปอยู่ในการเงินมีทิศทางในมุมที่ดีแปลว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มุ่งเน้นนะครับเรื่องการงานครับการงานการเงินครับนะครับเรื่องความรักอะไรนี่เอาไว้ทีหลังนะครับบุตรบริวารก็ดูแลให้ดีนะอาจจะเจ็บป่วยหรืออะไรก็ได้นะเพราะมีพักองศาด้วยแล้วก็เดี๋ยวพักข้ามราศีเมื่อวันที่21มิถุนายนอีกต่างหากนะครับมีดาวพักหลายดวงเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับทำอะไรตั้งสติให้ดีนะครับและจะผ่านได้แต่ทีนี้เรามาดูตัวเลขดีๆกันนะครับนี่ครับให้ไปไว้ช่วงกลางเดือนนะครับที่16เดือนมิถุนายนก็คือมีเลข3เลข1เลข7นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้าสนใจให้ผมก็ติดต่อตามไลน์ขึ้นนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญก็คืออยากจะฝากในส่วนของสถานที่ไปไหว้เสริมดวงนะครับแน่นอนครับดาวประจำตัวเราเป็นดาวพระราหูครับเราไปไหว้พระราหูทรงครุฑนะครับยิ่งใหญ่สวยงามครับที่ศิวาลัยรัชดาลาดพร้าวได้เลยนะครับถนนตัดรัชดาลาดพร้าวเลยครับอยู่ด้านนอกเลยครับไปจอดรถแล้วไหว้ท่านได้เลยแล้วไหว้พระศิวะด้วยนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับต่อมาครับเนื่องจากดาวคานครับอยู่ร่วมกับดาวเกศนะครับดาวคานเป็นดาวนักรบครับดาวเกศคือเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแน่นอนครับนักรบเป็นแผ่นไปอื่นไม่ได้คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของชาวไทยครับเพราะฉะนั้นก็ไปไหว้ท่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุพรรณบุรีหรืออยุธยาดูที่ต่างๆหรือไหว้สวดมนต์ให้ท่านก็ได้นะครับแต่ที่ดูสวดให้ท่านด้วยนะครับถึงจะเราก็จะมีความสุขความสำเร็จและเติมได้การเงินร่ำรวยนะครับและไม่ได้เพียงเท่านี้นะครับยังมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอยู่ที่วัดเจ้าอามบางขุนนนท์ครับก็ไปไหว้ได้เลยเหมือนกันนะครับก็จะเสริมเรื่องการเงินครับอันนี้ถ้าคนอยู่กรุงเทพอาจจะไปง่ายครับอยู่ใกล้ๆนะก็ไปได้เลยก็จะยิ่งรวยรวยแบบไม่บรรยะบรรยังเลยก็ว่าได้นะครับมีสถานที่ดีๆให้เยอะเลยนะครับนี่แล้วพลาดไม่ได้เลยนะครับช่วงที่ดาวการเงินดาวพฤหัสนะครับพักองศานะครับอยากให้เก็บเงินอยู่ครับนี่แหละครับพระพุทธมหาเศรษฐีพระโกศไปไหว้ได้เลยนะครับหรือจะสวดมนต์ให้ท่านก็ได้นะครับแผ่อุทิศบุญกุศลไปมันก็มีบทสวดอยู่ตามอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นก็ไหว้บทนี้ด้วยนะครับสวดมนต์บทนี้ด้วยก็จะเสริมเรื่องการเงินให้เราได้เพราะดาวเกศเราอยู่ในนี้แต่วันที่8แต่ว่าถ้าเราต้องการเราอยากได้เงินเราปรารถนาเราตั้งจิตดีๆนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาสื่อสารได้เลยครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีไม่ดีอาจจะมีนิมิตมาเข้าฝันครับเห็นตัวเลขที่เป๊ะมากแล้วก็เสี่ยงได้ก็ถูกก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้
แต่ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะเพราะดาวโชคลาภอยู่ดาวพฤหัสพบราพะครับตอนนี้ยังพักองศาอยู่ก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงมากนะครับมันมีโอกาสพลาดมากกว่าถูกนะครับตรงนี้แต่มีโอกาสได้เงินจากการเหนื่อยเหนื่อยที่เหนื่อยทำงานเหนื่อยพูดเหนื่อยออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับตรงนี้บอกได้เลยนะก็เป็นกำลังใจด้วยและที่สำคัญนะครับฟังให้จบคลิปนะครับช่วงท้ายมีเซอร์ไพรส์อะไรดีให้ด้วยนะครับและนี่สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากดูดวงกับอาจารย์เกรซเทวาไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับ GIAT65 ครับแล้วก็นัดเวลาจองคิวครับโอนค่าครู790 บาทเท่านั้นครับก็จะดูให้แบบหมดเปลือกเลยครับและใครมีความทุกข์อะไรก็บอกได้เลยครับจะได้ว่าผมจะหาทางออกให้นะครับและมอบความสุขกลับไปครับแล้วมาถึงช่วงเวลาดีๆกันแล้วครับไปฟังกันเลยนี่ครับฉลองครบมากกว่า 17,000 คนครับผู้ติดตามดูฟรี1คำถามครับเพียงกดติดตามสั่นกระดิ่งแชร์ครับบอกว่าจะเกิดเวลาแต่จังหวะเกิดที่ชัดเจนครับ1คำถามที่อยากรู้อันนี้บอกเลยนะครับว่าคำถามได้ชัดเจนสโคปเช่นทำงานอะไรดีระหว่างงานขายกับงานช่างอย่างเงี้ยจะรวยไหมหรือจะรวยด้วยตัวเองหรือจะรวยด้วยคนอื่นคือระบุให้ชัดเจนมันจะดีมากนะครับและระบุมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเช่นเกิดวันที่8เดือนมิถุนายน2535เวลาเกิด2:25 นจังหวัดที่เกิดจังหวัดชุมพรเห็นไหมครับคำถามก็ใส่ให้เต็มที่ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เขียนด้วยครับว่ากดติดตามใส่กระดิ่งใช้แล้วถ้าใครทำครบตามนี้ครับจะได้นำมาออกอากาศก่อนเลยนะครับผมจะรวบรวมมาตอบในคลิปถัดไปโดยเร็วที่สุดนะครับก็จะคัดเลือกมาเลยนะครับก็จะพยายามให้ได้ทุกคนแหละครับนะครับตรงนี้ในฐานะที่ติดตามกันมานะครับ1ข้อนะครับบางคนถามเยอะเลยนะก็ต้องเลือกนะข้อใดข้อหนึ่งครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามสั่นกระดิ่ง wow. แชร์นะครับแล้วฝากนะครับมีสุดท้ายแล้วครับชมคลิปถัดไปด้วยครับเพราะเราจะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันแล้วกดติดตามได้เลยนะครับก็จะทำให้คุณรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนแล้วรอดก่อนก็เฮงก่อนแล้วปังก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ